ที่ว่าพี่น้องสีส้มเดี๋ยวนี้ก็มากันเยอะนะครับอีก4ปีข้างหน้าท่านอาจจะชนะก็ได้เราก็ช่วยกันทำงานอย่างเงี้ยประเทศมันถึงจะเดินหน้าไปรอดเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นดราม่าการเมืองถาโถมช่วงเลือกตั้งไปแล้วนะครับสำหรับนักร้องเพื่อชีวิตน้าแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลนะครับหลังจากที่ขึ้นคอนเสิร์ตเวที1นะฮะแล้วมีการพูดถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30พร้อมลั่นว่าตนเองนั้นไม่เลือกส้มแน่นอนหากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้เป็นนายกก็อย่าเสียใจล่าสุดครับในคอนเสิร์ต40ปีคาราบาวพร้อมพูดถึงด้อมส้มว่าอีก4ปีข้างหน้าท่านอาจจะชนะก็ได้โดยก่อนหน้านี้ครับน้าแอดคาราบาวนะครับก็เคยโดนทัวร์ลงหนักไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ได้พูดถึงด้อมส้มนะครับว่าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้นซึ่งก็มีคนยกน้อยนะฮะน้อยกว่าเหรออันตรายนะจะบอกให้แต่ไม่เป็นไรต้องผ่านด่านอรหันต์ประเทศนี้เขาดีไซน์มาแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดการเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่าไปคิดอะไรมากถ้าโหวตแล้วพิธาไม่ได้เป็นนายกก็อย่าไปเสียใจเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้เราต้องอยู่ต่อไปลุงเข้าไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วผมก็เบื่อผมก็ไล่เข้าไป8ปีพี่น่าจะพอแล้วคนเก่งๆในประเทศไทยยังมีอีกเยอะจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ด้วยความสมานฉันท์ปรองดองสามัคคีการที่ไปดึงอเมริการบกับจีนเป็นเรื่องอันตรายมากฉะนั้นผมไม่เลือกสีส้มแน่นอนด้วยข้อหานี้ถ้าดึงอเมริกามาครองประเทศไทยตั้งฐานทัพกับจีนอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเป็นประเทศแบบเดียวกับที่รัสเซียรบยูเครนปัจจุบันเอางั้นไหมล่ะเอาอย่างนั้นก็ได้จะสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกอยากมีสงครามใช่ไหมถ้าอยากอยู่ดีกินดีอยู่ไปแบบเฮียแบบนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนเฮียอะไรเลยบ้านนี้เมืองนี้มีเจ้าที่เจ้าทางถ้าทำอะไรเกินเลยกว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ต้องสกัดกันอยู่แล้วลัทธิฝรั่งเศสหรืออเมริกาทุกคนเท่ากันหมดแล้วเป็นยังไงประเทศเละชิปจุดๆๆเลยต้นแบบประชาธิปไตยเละชิปจุดๆดีไซน์ประชาธิปไตยของตัวเองดีกว่ามันก็จบแค่นี้แหละแต่ถ้าจะไปเอาประชาธิปไตยแบบอเมริกาเข้ามารบกันอย่างเดียว20ปีก็ไม่ฟื้น20ปีคงตายไปแล้วแต่ลูกหลานจะอยู่ยังไงซึ่งล่าสุดครับในคอนเสิร์ตครบรอบ40ปีที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั้นนะครับด้านน้าแอดคาราบาวนะฮะก็ได้ฝากถึงด้อมส้มอีกครั้งครับโดยพูดกลางคอนเสิร์ตว่าพัฒนาบ้านเมืองอย่าไปทะเลาะกันสมมุติว่าใครถูกเลือกตั้งมาแล้วได้เป็นผู้นำประเทศไอ้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านช่วยสนับสนุนเขาหน่อยเหมือนอย่างสหรัฐอเมริกาน่ะก็ช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติเขาเดี๋ยวอีก4ปีค่อยเลือกกันใหม่ค่อยว่ากันใหม่ฝ่ายค้านก็อาจจะกลับขึ้นมาก็ได้นะครับวันนี้ผมก็คิดว่าพี่น้องสีส้มในนี้ก็มากันเยอะนะครับอีก4ปีข้างหน้าท่านอาจจะชนะก็ได้เราต้องช่วยกันทำงานอย่างเนี้ยประเทศมันถึงจะเดินหน้าไปรอดแต่ไม่ใช่ว่าใครได้เป็นปั๊บตรูคอยตบขาเก้าอี้อย่างเดียวเลยเลื่อยขาเก้าอี้อย่างเดียวเลยอย่างนี้ประเทศไปไม่รอดประชาชนอดอยากแน่นอนฝากไว้ด้วยทั้งนี้ครับหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่27กันยายนนะครับที่บริเวณลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองนะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมายังบูธกิจกรรมรับสมัครสมาชิกพรรคนะครับซึ่งนายพิธานั้นก็ได้เคยปราศัยพร้อมกับยืนยันว่าตนนั้นจะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งใน4ปีข้างหน้าโดยระบุว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ลงพื้นที่หลังรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลยืนยันว่าแม้พรรคจะเป็นฝ่ายค้านแต่จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้ประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลรวมทั้งจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเต็มที่แม้อำเภอจอมทองซึ่งอยู่ในพื้นที่เขต9ผู้สมัครของพรรคคือนายสมเกียรติมีธรรมจะไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ขอขอบคุณพี่น้องเขต9ที่ลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรคกว่า 2.6 หมื่นคะแนนขอให้ประชาชนรอคอยอีก4ปีข้างหน้าพรรคก้าวไกลจะกลับมาอย่างแน่นอนเรียกว่าการเมืองไทยก็ยังคงเข้มข้นนะครับดุเดือดอีกเช่นเคยต้องรอคอยดูกันแหละครับว่าโฉมหน้าการเมืองในรัฐบาลชุดใหม่นี้จะเป็นอย่างไรและอีก4ปีข้างหน้าพรรคก้าวไกลจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแหละครับ
ทัพดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ